กรดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสอนรามนำเพชรพระเอกลิเกหนุ่มเงินล้านที่วันนี้จะขอควงคุณแม่และพี่สาวมาเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสียคุณพ่อมนรักไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งพร้อมเปิดเผยสถานการณ์ของคณะลิเกหลังขาดเสาหลักและขอเคลียร์ดราม่าไม่เหมาะสมหลังเก็บฟันพ่อไว้แต่จะเป็นยังไงนั้นไปถามเขากันเลยดีกว่าขอต้อนรับหนุ่มสอนรามสาวนำเพชรและคุณแม่ดวงกราบขอปราณีจากพี่น้องลิเกเมืองหนองสนองวันนี้น้ำเพชรสอนรามเชิญรับความสุขสันต์จะถึงสุขช่องวันเป็นรายการสุดโก้สอนเริ่มของกราบขอบคุณพิธีกรวัยรุ่นงานนี้ให้ความสุขเต็มที่รายการดีติดโพดวงแก้วน้ำเพชรสอนรามตามาลุยในรายการคุยแซ่บโชงโอ้โหโชว์ยินดีต้อนรับคุณแม่ดวงแก้วน้ำเพชรแล้วก็แบงค์สอนรามสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้แขกรับเชิญทั้ง3ท่านถอดแมสได้เราก็ยังคงทำตามมาตรการความปลอดภัยในการตรวจโควิดเหมือนเดิมค่ะนิ้งครับเมื่อกี้แบงค์บอกว่าสวัสดีพิธีกรวัยรุ่นถ้าพวกเขามาเมื่อไหร่บอกพี่ด้วยนะครับผมเขาพูดความจริงใช่ไหมครับพูดความจริงครับเอาอย่างนี้มาเจอครอบครัวนี้กันเนอะพี่พีเคค่ะคือจะบอกว่านี่คือครอบครัวที่มากได้คือพอเปิดแม่มาพี่ขนลุกเลยบอกโอ้โหแม่ร้องลิเกได้สุดยอดไม่แปลกใจว่าทำไมลูกสาวลูกชายถึงร้องเพลงได้ดีขนาดนี้ อ่ะงั้นพี่ขออนุญาตถามแบงก์ก่อนแล้วกันว่าช่วงโควิดตอนนี้เราอยู่ช่วงปลายแล้วเนี่ยแต่ว่าช่วงโควิดครอบครัวนี้ดูแลทีมลิเกใหญ่มากสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นครับพี่พีเคเพราะว่า เราเริ่มมีงานกลับมาแสดงได้เป็นปกติแล้วครับแต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงแรกเลยครับบอกเลยว่าปรับตัวยังไม่ทันเพราะว่าเราไม่แบงค์ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสถานการณ์อะไรที่จะทำให้การทำงานลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชรเนี่ยสะดุดได้คณะทั้งคณะเนี่ยมีคนจำนวนกี่คนนะที่ทำร่วมร้อยชีวิตครับร่วมร้อยชีวิตครับเฉพาะนักแสดงนี่ก็40กว่าคนแล้วครับแล้วพอมันไม่มีงานเนี่ยแบงค์เองดูแลทีมหรือว่าดูแลคนในคณะยังไงบ้างอะนักแสดงเราทุกคนจะมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตนะครับทุกคนก็ต้องปรับตัวกันไปในช่วงที่เราไม่สามารถแสดงลิเกได้ทุกคนก็ต้องมีอาชีพเสริมขายออนไลน์รวมทั้งตัวแบงค์เองด้วยแบงค์ก็ต้องหาทำเพราะว่าเรามีรายจ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่มีรายได้เข้ามาในเมื่อรายได้หลักเราคือการแสดงลิเกแต่เราไม่สามารถแสดงได้แบงค์ก็เลยทำน้ำพริกทำขนมและแบงค์ก็เรียกทีมงานพวกเวทีเครื่องเสียงมาช่วยกันทำใช้แรงงานแล้วก็เราก็มีให้เงินให้อะไรไปแล้วเราก็ดูแลเรื่องที่กินที่พักให้โชคดีที่เราได้สถานที่วัดท่าการร้องครับท่านเจ้าคุณเบิ้มท่านเมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานเวทีเครื่องเสียงเราเป็นนอนพักอยู่ที่วัดท่าการร้องซึ่งพี่จำได้ตอนครั้งที่แล้วที่แบงค์มาในช่วงกลางโควิดเลยเนี่ยตอนที่มาขายขนมขายน้ำพริกอะไรใช่ไหมอ่ะโอเคเราผ่านทั้งครอบครัวผ่านมาได้ทั้งทีมสอนรามน้ำเพชรผ่านมาได้ปกติใครเป็นคนดูแลเรื่องเงินคุณแม่ป่ะปกติก็จะเป็นคุณพ่อครับพ่อคุณพ่ออ่ะแล้วตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วก็จะเป็นคุณแม่ครับคุณแม่ถามได้ไหมว่า
ไอ้ช่วง2ปีโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแม่เอาคร่าวๆเลยนะค่ะสูญเงินไปเท่าไหร่ไปกลับนี่มันเท่าตัวเลยค่ะจากรายได้ที่เราเคยได้นะคะก็ไม่ได้แล้วต้องมาเงินที่ได้เก็บไว้ก็ต้องออกมาใช้จ่ายอีกค่ะเสียหายมากคร่าวๆเอาคร่าวๆก็ได้แม่ใช่คร่าวๆตีสักเป็นราคาจ้างละกันต่อคืนนะครับแล้วตั้งแต่โควิดมาแล้วลอกแรกเลยแบงค์คิดว่างานก็ประมาณ 2-300 งาน 2-300 งานนะครับคูณงานเป็นเท่าไหร่ก็6หลักอะครับคูณเป็นเท่าไหร่เอา2งาน1 6หลักก็เป็น10ล้านเหมือนกันเนอะเฮ้ยใช่ครับเกินหลาย10ล้านหนึ่งตอนแรกแบงค์ไม่เคยคิดเลยครับแบงค์พยายามแบบว่าแต่วันนั้นว่างครับก็เลยแบบว่าเอ๊ะหยิบเครื่องคิดเลขมาจิ้มดูว่าเราตีสัก250งานครับแล้วคูณไปแล้วโอ้โห250งานถ้าคูณสักแสนนึงก็เอาแบบว่าติดพื้นเลยนะสมมุติสนิทกันคิดแค่แสนเดียวหนิงคูณไปดิ250คูณแสนนึงอ่ะโหแต่ทุกเดือนเค้าต้องจ่ายใช่ค่ะต้องจ่ายทีมงานอีกเกือบ90กว่าชีวิตใช่ค่ะถ้าไม่นับเรา3คนนะทั้งหมดนี้คือรายได้ของทีมงานทุกคนครับที่มาคำนวณและก็ยังไม่รวมส่วนตัวของแบงค์ด้วยที่หายไปครับแต่ว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใช่ไหมนั่นเป็นคุณพ่อกู้เงินมาเพราะว่าตอนนั้นเงินมันอาจจะหมุนไม่สะดวกเท่าไหร่ตอนนั้นพ่อก็ไปกู้เงินมาเพื่อจุนเจือคณะลิเกของเราใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเดือนนึงเนี่ยนะคะก็คือเราก็ต้องแบบรับผิดชอบแบบส่งรถแบบคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยค่ะเดือนนึงก็ 3-4 แสนนะคะที่จะต้องแบบจ่ายรายจ่ายแน่ๆในครอบครัวรายจ่ายแน่ๆเลยค่ะต่อเดือนแน่ๆเลยก็จะมี 2-3 แสนละต่อเดือนที่เราจะต้องใช้จ่ายแน่นอนเลยค่ะทีนี้ก็เครียดด้วยเขาเป็นด้วยความเครียดแล้วก็เลยโรคก็เลยรุมเร้าแม่คุณแม่ว่าพ่อป่วยเพราะความเครียดจากโควิดปะก็มีส่วนค่ะแล้วก็ตอนแรกๆเขาก็เริ่มป่วยมาแล้วเขาเป็นคนดื้อค่ะดื้อแบบเป็นปวดหัวตัวร้อนอะไรจะไม่ยอมทานยาเลยทุกอย่างเดียวไม่รวมกันทั้งลูกๆแม่ด้วยว่าปวดหัวจะทานยาจะทำไมยากินแล้วเดี๋ยวเคยตัวเดี๋ยวดื้อยาไม่หรอกเดี๋ยวก็หายกินน้ำเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะเลยเฉพาะตัวเขาเองเขาก็ไปหาให้ไปหาหมอตรวจอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเขารู้ตัวว่าแม่ถามได้ไหมว่าลูกคนไหนได้พ่อมานิสัยแบบนี้นิสัยแบบนี้ถ้าเอาแบบ DNA จริงๆแล้วคนนี้จะดื้อเหมือนกันดื้อมีตัวอย่างแล้วนะดื้อเป็นอะไรปวดหัวคุณต้องไปหาหมอก่อนปวดท้องอะไรไปหาหมอก่อนเลยนะใช่ค่ะสัญญานะค่ะกลับมาที่เรื่องคุณพ่ออย่างที่บอกว่าโอเคอาการเหมือนโควิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอได้มีโอกาสไปหาหมอจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอาการป่วยตั้งแต่แรกเกิดขึ้นจากอะไรเขาก็เขาจะปวดท้องจะเป็นโรคภายในเนี่ยค่ะเขาเป็นมานานแล้วค่ะเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่รู้สาเหตุพอตัวไปหาหมอเธออะไรเงี้ยเขาจะไม่เลยเขาจะไม่อะไรแบบจนกระทั่งทนไม่ไหวจริงๆมีหลานสาวเป็นพยาบาลอยู่ที่อ่างทองเขาก็จะแอบโทรหาหลานสาวคือลักษณะว่าไม่ไหวจริงๆแล้วอะหลานก็ไปเฮออาเดี๋ยวมารับไปแอบไปหาเองแอบไปหาเองแม่เราไม่รู้ใช่ค่ะตอนแรกบอกพ่อไปมาเดี๋ยวหนูพาไปเลยไม่ยอมตอนแรกไม่ยอมค่ะสุดท้ายคงทนไม่ไหวจริงแอบไปเองค่ะแอบไปหาเองแล้วก็คือก็ได้ผลมาแต่ว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็บางทีผลเอ็กซเรย์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่แน่นอนหนูก็เลยบอกว่าพอย้ายไปตรวจใหม่ไปตรวจ MRI เลยที่แรกที่ไปตรวจที่ต่างจังหวัดได้ผลว่าแม่มึงสงสัยพี่ตับแข็งแล้วเป็นแล้วที่อาการตอนนั้นเห็นบอกว่าคุณพ่อจะมีอาการแบบท้องโตใช่ไหมก็คือเหมือนกับคล้ายๆมีเป็นคนมีหน้าท้องกลมๆแล้วก็ท้องอืดป่องๆตลอดเวลาใช่ครับเขาบอกไม่เป็นไรทานนั่นแหละมันไม่ย่อยอะไรอย่างนี้แม่ตอนนั้นคิดว่าท้องป่องเพราะอะไรครับคุณหมอยังไม่ได้บอกค่ะก็คงจะเป็นเขาคงจะเป็นมานานแล้วอะค่ะเพราะว่าแ
ก็ด้วยการที่บอกว่าไม่ยอมไปหาหมอก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอ้ยเป็นกระเพาะปวดท้องอะไรก็กระเพาะอะไรไม่ค่อยแสดงอาการไม่เขาจะไม่เป็นอะไรจะไม่ค่อยบอกไม่บอกลูกไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นอะไรเขากลัวพวกเราห่วงด้วยป่ะใช่ค่ะอ๋อจนกระทั่งลูกสาวก็คือผลที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเป็นเกี่ยวกับตับแล้วหนูก็เลยปรึกษาพี่สาวที่เป็นพยาบาลว่าเดี๋ยวพาพ่อไป MRI ในกรุงเทพเลยชัวร์แน่ตอนแรกก็ไม่ยอมไปนะคะอ้อนเป็นอาทิตย์เลยพ่อไปเถอะขอร้องสุดท้ายไปค่ะก็รอฟังผลพอไปถึงปั๊บตรวจทุกอย่างหมอว่าไงก็พอกลับมารอฟังผลหนูเป็นคนไปฟังผลเองค่ะหมอก็บอกว่าพ่อเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายสุดท้ายด้วยค่ะบอกว่าระยะสุดท้ายแล้วหนูก็แบบตกใจมากเลยตอนนั้นช็อกไหมช็อกมากค่ะนั่งร้องไห้แบบร้องเยอะมากคนเดียวหรือว่าตอนนั้นแม่กับหนูไปไม่ได้ไปแม่อยู่ไปยังคนเดียวอยู่ไปกับแฟนค่ะหนูก็ไปนั่งฟังผลอยู่คนเดียวแล้วก็ถามคุณหมอว่าแล้วมีวิธีไหนไหมคะเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่มีวิธีแล้วครับมันไม่ทันแล้วใช่ค่ะคุณหมอว่าถามว่าหนูก็เลยลองถามว่าแล้วแบบวิธีคีโมอะไรแบบนี้ค่ะช่วยได้ไหมคะอะไรครับบอกว่าจริงๆแล้วก็คือทำก็ได้แต่ถ้าก็คือทำก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็คือแบบว่าไม่ส่งผลแล้วพี่ถามหน่อยตอนนั้นพอหมอบอกว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งตับใช่ไหมระยะสุดท้ายตอนนั้นพ่อรู้ไหมยังไม่รู้โอเคหนึ่งพ่อไม่รู้แม่รู้ไหมแม่ยังค่ะแบงค์รู้ไหมพอหนูรู้เสร็จปุ๊บคุยกับคุณหมอแล้วก็โทรหาน้องก่อนเลยแบงค์ตอนนั้นได้ยินข่าวครั้งแรกเป็นไงก็ตกใจครับแล้วก็ร้องไห้กับพี่เองก็แบบว่าร้องไห้แล้วก็แบบตกใจไม่คิดว่าคุณพ่อจะเป็นโรคนี้แล้วด้วยระยะเวลาที่คุณหมอแจ้งมามันแบบสั้นมากเลยแบบอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราทำใจยากนะตอนนั้นคือสรุปว่าหมายความว่าพอเรารู้ว่าเป็นเนี่ยวิธีในการเขาเรียกว่าพยุงหรือว่าดึงให้สามารถอยู่ต่อได้ยาวๆเนี่ยไม่มีค่ะก็คือเหมือนคุณหมอก็เหมือนว่าให้ช้อยว่าคือทำคีโมก็ได้นะหนูถามว่าทำได้ไหมครับบอกได้แต่ว่าคือมันก็คงไม่ช่วยให้หายได้มันไม่ทันแล้วอะค่ะแต่เราก็อาจจะอยู่ได้เกินไปอีกสักอาจจะอยู่ได้เกิน3เดือนไปสักหน่อยอะไรประมาณนี้พ่อไม่รู้นะเข้าใจนะแต่แม่ยังไม่รู้ใครเป็นคนบอกแม่พ่อปรึกษากับน้องว่ายังไงดีเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันแล้วก็กลัวว่าก็เลยปรึกษาคุณป้าค่ะว่าบอกป้าเป็นอย่างนี้นะป้าบอกแม่ให้หน่อยครับคุณป้าก็ให้คำแนะนำว่าถ้างั้นเราก็ควรจะบอกแม่บอกแม่เพราะว่าในระยะเวลานี้ภายใน3เดือนครับเราก็ทำตรงนี้ให้คุณพ่อเขาแบบมีความสุขที่สุดโดยที่แม่บอกให้คุณพ่อรู้ว่าเขาป่วยเป็นแล้วใครเป็นคนบอกแม่คุณป้าครับป้าเป็นคนบอกแม่แม่ตอนป้าบอกช็อกเลยแม่ก็เขาโทรมาค่ะเขายังไม่ได้บอกโทรมาว่าทำใจดีๆนะพอพูดทำใจดีๆก็มีอะไรป่าเดินมาบ้านนี้หน่อยคืออยู่คนละบ้านแต่ใกล้ๆกันพอเดินไปถึงเขาก็กอดบอกทำใจดีๆฟังนะจ้ะอะไรสาดเป็นมะเร็งพอได้ยินคำนี้ก็เราก็คือเหมือนไฟดับวูบอ่ะแบบแล้วระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนก็ล่วงเลยเหมือนกันก็ช็อกอ่ะมันคำว่า3เดือนมันเร็วเกินครับอืมอะไรแบบเนี้ยก็ช็อกวันนั้นก็คือหนูก็พอไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะวันนั้นไม่รู้ว่าจะบอกพ่อยังไงคือเราปรึกษากันว่าถ้าบอกพ่อจะเป็นคนแบบหนูกลัวแบบพ่อจะไม่รักษาครับเขากลัวในการรักษากลัวมันจะต้องคิดเยอะว่าเบื้องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอีกใจนึงหรือว่าเราจะบอกพ่อดีเผื่อว่าแบบพ่ออยากจะมีอะไรที่อยากทำอีก มีอะไรที่อยากจะบอกเราประมาณแต่อันนี้คือความใจยากมากเลยต้องถามก่อนนะลูกคิดไว้แบบนึงว่าลังเลจะบอกพ่อไม่บอกพ่อแม่ตอนนั้นคิดว่าเพราะแม่คนสนิทที่สุดแม่คิดว่าแม่ควรจะบอกพ่อไหมหรือเหมือนกับลูกเลยคือไม่อยากบอกใจแม่นะคะแม่นึกอยู่ในใจแล้วว่าพ่อเขารู้
เขารู้เขาเป็นคนฉลาดแต่เขาไม่พูดเขาไม่แสดงออกรู้ตั้งแต่วันไปหาหมอที่แรกแล้วคือแม่ก็พยายามจะอยู่ใกล้เขาแล้วเราก็จะอดไม่ได้เรารู้แล้วเราก็พยายามที่จะเดินหลบเขาแบบไปบ้านนู้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมองอ่ะเราเดินไปไหนเขาก็จะมองคือปฏิกิริยาเราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแม่เขาเป็นคนฉลาดมากเลยเขารู้แล้วเขาเคยพูดไปแล้วเขาบอกว่าเขาก็ยังพูดเล่นเลยนะพอรุ่งขึ้นอีกวันเขายังพูดเล่นเลยเนี่ยหมอเขาบอกให้ไปส่งกล้องอะไรอย่างเงี้ยพูดแต่เราก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่าสงสัยพี่ม้าจะถามหาแต่แล้วล่ะเขาพูดเล่นๆเองเขาพูดมาเองเชื่อว่าเขารู้แล้วอะค่ะเขามานั่งข้างๆแล้วก็โอบไหล่เขาบอกตัวสงสัยพี่ม้าจะถามหาแต่แล้วล่ะขอโทษนะแม่พี่ม้าคือใครพี่ม้าคือโรคอะไรไงเขาพูดมาเองเลยค่ะเขาพูดมาเองเลยสงสัยพี่ม้าจะมาถามหาแต่แล้วล่ะเขานั่งเกาะไหล่นี่ก็บอกอุ้ยไม่เป็นไรแล้วเป็นเราก็พยายามเป็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ยาเก่งจะตายไปแต่ว่าเราต้องรักษาต้องดูแลเราก็เลยพูดเสริมแบบไม่ให้เครียดไปบอกอุ้ยคิดมากเดี๋ยวนี้ยาดีจะตายไปดีรู้เป็นตั้งแต่ทีแรกเนี้ยดีเราก็ไม่ก็พยายามกบเกลื่อนนะคะเราไม่กล้าพูดอะไรใช่ไหมแม่ไม่กล้าพูดอะไรก็ได้เพราะว่าอุ้ยเป็นก็ยาเดี๋ยวนี้ก็เยอะเราดีสิเรารู้ตั้งแต่ทีแรกเรารักษาไม่เป็นไรหรอกแต่แม่บอกเราว่าเขาเพราะเขาเป็นฉลาดเขาน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนแรกแม่ว่าเขารู้ตั้งแต่ก่อนไปหาหมอไหมที่เขาบอกว่าไม่อยากไปจนลูกสาวต้องพยายามดึงไปแม่ว่าเขารู้ตั้งแต่ตอนนั้นคิดว่ารู้ค่ะแต่ไม่พูดไม่พูดเขาไม่พูดเขาไม่อยากหนึ่งไม่อยากให้ลูกเสียตังค์ไม่อยากให้ลูกคือลำบากมาตั้งแต่เล็กอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้ครับคุณแม่เคยป่วยหนักแม่ป่วยสองครั้งเดินไม่ได้ใช่เป็นแบบข้อกระดูกติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเคสนั้นนะครับก็เราก็จ่ายค่ารักษาไปเป็น2ล้านแล้วคุณพ่อก็รู้เขาก็เลยแบบว่าเก็บตรงนั้นไว้อะครับก็เลยแบบพอมาเป็นเคสเขาเนี่ยเขาก็จะคิดเผื่อไปแล้วครับว่าลูกจะมาใช้จ่ายกับเขาอีกกี่ล้านอีกเท่าไหร่ใช่แต่ประเด็นเนี่ยพอมันเราเนาะคนเป็นลูกต่อให้คุณหมอพูดบอกว่าเอ้ยอยู่ได้อีก3เดือนไอ้ความรู้สึกตรง3เดือนนั้นน่ะเราได้คุยกันในครอบครัวไหมคะว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกอย่างไรและจะรักษาหรือทำการดูแลคุณพ่ออย่างไรก็สุดท้ายก็คือสรุปหนูก็เลยถามพี่สาวว่าแล้วมันจะมีอะไรที่แบบอย่างน้อยคือเราไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะก็สุดท้ายคือให้เหมือนคีโมอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำก็แบบอ้อนเขานะอะไรแบบพ่อแต่ก็หนูคิดว่าพ่อเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแต่คือเหมือนว่าถ้าลูกไม่อยากให้รู้เขาไม่รู้ก็ได้แต่เขาก็ไปนะคะหนูก็พาไปให้คีโมตลอดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าพ่อก็สู้มาตลอดเหมือนกันค่ะสู้ในขณะที่เขาคิดว่าพวกเรา3คนนี่ไม่รู้ถูกไหมหมายถึงว่าเขาคิดว่ารู้แต่แกล้งว่าไม่รู้เราก็ทำให้สถานการณ์มันดูเป็นสถานการณ์ในการพาไปหาหมอแบบเหมือนไปให้ยาช่วยบรรเทาอะไรแบบนี้เพราะว่าหนูบอกพอกลับไปถึงเนี่ยหนูบอกพ่อว่าพ่อเขาก็ถามว่าเป็นไงผลเป็นยังไงหนูก็บอกว่าอาจถ้าพ่อแบบยังแบบถ้าไม่รักษาตัวเนี่ยอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้นะมีสิทธิ์เป็นค่ะอาจจะค่ะหนูพูดประมาณนั้นเพราะว่าตับมันไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะพ่อบอกเขาแล้วก็หมอเขาก็บอกมาว่าให้ทานไข่ขาวเยอะๆอะไรบำรุงอะไรเราก็สารพัดที่เขาก็ทานไม่ได้อะทานไม่ได้แล้วก็เขาบอกมีไข่ขาวที่จะได้กินง่ายๆที่อัดเป็นเม็ดอะไรเนี่ยให้ตัวกินดิเขากินไม่ได้จนวันสุดท้ายคือคนกินไม่ได้เราก็ทำไอ้นู่นไอ้นี่กินเขาก็หงุดหงิดเขานะเขาบอกว่าคนกินไม่ได้กินไม่ได้ก็แค่ในกินอยู่เนี่ยเราก็กอดเขาข้างหลังบอกคือเขาอยากให้ตัวกินตัวจะได้หายอยู่ทะเลาะกับเขาไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่มีหลายครั้งไหมครับที่ต้องแอบไปร้องไห้ไม่อยากให้พ่อเห็นแทบทุกวันหรอแทบทุกวันเหมือนกับเราจะเดินไปล้างจานแต่ว่าพอเห็นหน้าเขาแบบเห็นมันจนกระทั่งทุกวันนี้พอคิดถึงเห็นรูปเห็นอะไรก็ยังทำใจไม่ได้อยู่แม่แล้วพอแม่กอดแล้วคุณพ่อกินไหม
ค่ะพอไปกอดเขาแล้วแล้วบอกอยากให้ทะเลาะกันนานๆอยู่กันเขากินก็อยากให้อยู่เขายอมทานไหมคะเขาก็พอมาตอนหลังเขาก็อยากทานแต่เขาทานไม่ได้คือมันเหมือนทานเข้าไปแล้วแบบมันเป็นจุกเขาไม่อยากเขาจ่ายแน่ยอมแล้วค่ะแต่ร่างกายไม่รับแล้วแบงค์ตอนนั้นคุณพ่ออยู่กับเรานานขนาดไหนท่านถึงจากไปช่วงที่รู้ว่าคุณพ่อป่วยอยู่ได้2 เดือนกว่า2เดือนคือ2เดือนที่เขากลับมาอยู่บ้านเหรอครับแม่ครับไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเลยนะอยู่บ้านตลอดเลยอ๋อเรากลับมาดูแลเขาหนูเป็นคนพาเวลาไปให้ยาอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นคนเขาไม่ได้นอนติดเตียงนะคะเขาก็ทำงานโรงพยาบาลแล้วก็กับเราธรรมดาแบบนี้ไม่ได้นอนติดเตียงไม่ได้นอนนั่นเลยฉะนั้นถ้าไม่ได้นอนติดเตียงเนี่ยแล้ววินาทีที่ท่านเองเนี่ยจากไปอาการเป็นยังไงมันอย่างนี้ค่ะเข้าโรงพยาบาลวันที่ตอนนั้นเราจะมีแสดงงานของททคือไลฟ์ค่ะไลฟ์ปิดครับไลฟ์ปิดเป็นคืนของวันที่4ครับและเช้าของวันที่5เช้าวันที่5วันที่5กันยาอยู่ดีๆก็คุณพ่อลูกใส่บาตรกันลูกใส่บาตรเพราะจะเป็นวันเกิดใช่วันเกิดของแม่ด้วยแล้วก็วันเกิดเขาวันเกิดแม่ก่อนวันที่3กันยาเนี่ยก็จะลูกใส่บาตรกันวันนั้นเขาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็ไปไลฟ์2วันวันที่3วันสุดท้ายเป็นวันอาทิตย์พอดีตอนเช้าลุกขึ้นมาแม่ลูกใส่บาตรนั่นจะจับเขาอยู่เขาอาเจียนเขาอาเจียนแบบเป็นอาเจียนออกเป็นเลือดอ่ะเป็นเลือดแม่ก็ตกใจเขาบอกไม่เป็นไรสงสัยมันยาที่กินมันคงจะขับอะไรเลือดมันก็เลยออกไรฟันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่ใช่อ่ะมันออกมาเป็นลิ่มเลยแบบในกระโถนน่ะแล้วแม่ก็ตอนนั้นน้องเฮนเป็นโควิดแล้วน้องเฮนอยู่โรงพยาบาลคืออีก2วันน่ะหนูจะต้องพาคุณพ่อไปหาหมออีกรอบนึงแต่พอดีหนูติดโควิดเป็นโควิดค่ะตั้งแต่วันนั้นก็แบบไม่ได้อยู่กับพ่อก็ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่กับพ่อคุณแม่ก็เลยโทรมาเรียกแบงค์บอกว่ามาหาพ่อหน่อยบอกช่วยบอกพ่อทีว่าให้ไปหาหมอคือหมอเขานัดตรวจวันจันทร์แต่วันที่วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์แต่หมอว่านัดวันจันทร์อีกวันเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เลยวันจันทร์บอกไม่ต้องรอไปวันนี้เลยพ่อไปวันนี้เลยไปวันนี้เลยเขาก็เลยยอมไปค่ะยอมไปก็ตอนแรกก็จะไปด้วยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมค่อยไปหาเขาก็ได้แบงก์ก็ให้พี่เขยพาไปและสักประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนี่แหละครับช่วงเย็นแล้วปั๊มหัวใจแล้วพี่เขยก็โทรมาบอกว่าว่างไหมตอนนี้มาเลยเพราะว่าความดันต่ำมากแม่ก็เลยรีบไปเลยไปหาไปถึงก็คุณพ่อกำลังแบบอยู่ใน ICU นะครับค่ะคือตอนแรกเรายังคุยกันอยู่พ่อบอกคุยกันอยู่นะครับไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเยี่ยมครับช่วงเที่ยงเนี่ยครับแล้วท่านคือท่านเดินไปก็เดินไปขึ้นรถปกติแม่เป็นคนจุงบอกไปเลยยังดูแข็งแรงอยู่เหรอแม่ก็เขาก็แข็งแรงแต่ไม่ถึงกับว่านั่นอะไรที่เดินได้อะไรได้เดินได้เลยได้ปกติธรรมดาขึ้นรถไปกับพี่เขยปั๊บบ่ายสามโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยมาโรงพยาบาลด่วนเลยตอนนี้ความดันต่ำแล้วอยู่ในห้อง ICU แล้วพอไปถึงนั้นเป็นไงผมไปถึงตอนนั้นมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าไปถึงก็กำลังเห็นแบบพยาบาลคุณหมอกำลังแบบวุ่นเลยครับตอนนั้นก็แบบใจไม่ดีมากแล้วพี่เฮนก็โทรทายถามตลอดเราก็ยังบอกเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงก็ต้องแบบเนี่ยหมอกำลังก็คือพูดให้เขาสบายใจใช่ไหมครับเราห่วงพ่อด้วยแต่เราก็โกหกพี่สาวด้วยใช่ครับไหนใจคุณแม่อีกคุณแม่ไปโรงพยาบาลด้วยเลยไหมคะแม่ตามไปแม่ตามไปเพราะว่าแม่ต้องอยู่จัดการเรื่องเขาไอ้ไลฟ์สดการแสดงอ่ะก็อีกตอนที่ส่งพ่อขึ้นรถไปบอกว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปเย็นเราจะตามไปก็ให้ลูกเขยพาไปก่อนแล้วพอดีวันนั้นนะเพื่อนของพ่อเขามาพอดีก็เราก็เชื่อแบบไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิธีไหนอะไรที่ไหนว่าช่วยได้แล้วทำทุกวิธีที่ว่าให้ช่วยอะไรแม่ดีตอนที่แม่ได้ไปโรงพยาบาลตอนนั้นคือเย็นแล้วใช่ไหมครับแม่เย็นค่ะทันไหมครับแม่ทันยังไม่ได้เสียค่ะอยู่โรงพยาบาลไปเสียคืนวันที่7
ข้าวันที่8ประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าแล้วเข้าวันที่8แล้วเท่ากับอยู่โรงพยาบาลกี่วัน2ครับ2วันแล้วเค้ายังมีแรงได้คุยกับคุณลูกกับคุณภรรยาวันแรกครับวันแรกครับพี่พีเคคือคุณพ่อพูดไม่ได้แล้วครับแต่ว่าคืนแรกที่คุณพ่ออยู่ในห้อง ICU คือลืมตารับรู้แล้วก็โทรศัพท์ของคุณพ่อครับแบงก์ก็ถามว่าพ่ออันนี้รหัสโทรศัพท์อะไรเขาก็ขอปากกาครับแล้วเขาก็เขียนรหัสคือลายมืออะไรก็เขายังเขียนได้อยู่เลยครับของวันแรกคืนแรกณตอนนั้นคิดว่าแค่คืนเดียวหรือ2คืนแล้วกลับบ้านนะพอถ้าเขาเขียนถ้าเขายังมีแรงเขียนขนาดนั้นนะคือตอนที่เห็นคุณพ่อเขียนนะรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาว่าน่าจะดีขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่พอเข้าคืนที่2คืนที่2คือแรงลืมตาแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็คือหมอคือดูแย่มากเลยคืนที่2แม่ได้คุยกับพ่อบ้างมั้ยครับตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ได้อยู่เขาตลอดจะจับมือเหมือนเขารับรู้ค่ะจับมือเขาตลอดเพราะว่าเขาใส่สายแล้วเขาพูดเราไม่ได้แต่เขาลืมตาแล้วก็สาดรู้อยู่เขาอยู่นี่นะเขาจะลืมตามองแล้วก็คือรับรู้ว่าเราอยู่ด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาได้มีพยายามที่จะบอกหรือว่าสั่งเสียอะไรเราไหมในภาวะช่วงนั้นคือสั่งไม่ได้ไม่ได้แล้วพูดไม่ได้ค่ะได้แต่แบบลืมตาแล้วก็บีบมือนะถ้ารับรู้พูดอะไรรับรู้ให้เขาก็จับมือเขาก็จะสัมผัสได้ค่ะแล้วตอนที่วิดีโอคอลหลานคุยหลานตัวเล็กอ่ะหนูเสียใจมากที่สุดคือหนูอยู่กับพ่อมาตลอดเลยค่ะดูแลพาไปหาหมอตลอดแต่วันนั้นวันสุดท้ายคือหนูไม่ได้อยู่ดูลมหายใจสุดท้ายของพ่อคือหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแบบหนูแบบขอพี่พยาบาลหนูขอออกได้ไหมใส่ชุดอะไรแบบยังไงก็ได้ขอไปหาพ่อได้ไหมบอกไม่ได้ใครไงก็ไม่ได้แบบใจจะขาดเลยแบบว่าไม่ได้กอดลาไม่ได้อะไรเลยค่ะแบบแต่แม่อยู่กับเขาลงใจสุดท้ายครับสุดท้ายเลยอยู่ด้วยกันตลอดก็เอาโหสิกรรมกันนะเราเคยอยู่ด้วยกันเคยทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเคยล่วงเกินทำผิดอะไรต่อกันก็เอาโหแม่ก็เอาโหสิไอ้พ่อนะพ่อก็เอาโหสิแม่นะแม่ครับทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เรายังค้างคาใจอยู่ไหมที่ไม่ได้บอกพ่อไม่ค้างนะคะพูดทุกอย่างแล้วพูดทุกอย่างหมดแล้วแม่อยู่กับท่านจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ลมหายใจจากไปใช่ค่ะแบงค์อยู่ด้วยป่ะจ๊ะแบงค์อยู่ด้วยตลอดคือแบงค์รู้สึกว่าคือแบงค์เห็นใจพี่เฮนเพราะว่าช่วงที่คุณพ่ออยู่พี่เฮนเขาจะแบบดูแลป้าไปหาหมอรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถึงวันเนี้ยวันที่คุณพ่อจะจากไปเป็นแบงค์ที่มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เอ็นมาไม่ได้และหลังจากที่คุณพ่อเสียจนดำเนินงานอะไรต่างๆตอนนั้นก็เป็นแบงค์นั่นแหละครับที่คนเดียวเลยคนเดียวเลยเพราะว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียคุณแม่ก็กักตัวครับก็เหลือแบงค์ที่พักหนึ่งจนพี่สาวออกมาก็ค่อยมาเจอกันมาเข้าใจเลยนะเราดูแลท่านมาตลอดแล้วทำให้อีโรคบ้าโควิดเนี่ยใช่แบบหนูแบบโมโหแบบเกลียดมันมากเลยเกลียดอีโรคนี้มากแบบน้ำแพทย์ถ้าสมมติเนี่ยอยู่กันครบครอบครัวอย่างเงี้ยสมมติถ้าพ่อเขารับรู้ได้อยากจะบอกอะไรพ่อตอนนี้หนูคือแบบอยากกอดพ่อมากๆค่ะคิดถึงแล้วก็อยากคือเหมือนกับหนูคิดว่าหนูยังดูแลเขาได้ไม่ดีพออ่ะอยากพ่อเขาจะสนิทใช่อยากให้พ่ออยู่ก่อนอยากให้อยู่ตอนนี้ค่ะอยากให้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนค่ะแบงค์เลยแบงค์เหรอครับแบงค์ก็คือทุกครั้งนะครับแบงค์ก็จะบอกพ่อตลอดทุกครั้งที่จะออกแสดงลิเกครับแบงค์ก็จะบอกว่าวันนี้แบงค์จะเล่นให้ดีนะพ่อจะเล่นให้เต็มที่เลยแบบพ่อก็คอยดูด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อห่วงที่สุดคือเรื่องการแสดงลิเกของแบงค์เขาบอกอยู่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยมาดูเราต้องเล่นให้ดีถ้าวันนี้เราเล่นดีวันพรุ่งนี้เราก็มีงานทำคือทุกคำสอนของพ่อแบงค์จำได้หมดแต่จริงๆแบงค์ก็ยังอยากให้เขาอยู่ด้วยให้เขาอยู่ดูเราประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องครับนอกจากเรื่องลิเกแล้วตอนแบงค์เรียนจบคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ใช่
แล้วก็รับปริญญาก็รับปริญญาก็ไม่มีคุณพ่อเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่แบบเรายังอยากให้เขาแบบได้เห็นความสำเร็จของแบงค์เพราะว่าพ่อก็จะบอกตลอดว่าแบงค์ไม่ต้องไปทำอะไรเล่นลิเกอย่างเดียวเนี่ยเราเล่นลิเกอย่างเดียวแล้วก็เราก็สามารถร่ำรวยได้แล้วนะแต่แบงค์ก็เป็นแบบเป็นคนนึงที่ว่าเฮ้ยเราก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างแล้วเราก็เชื่อว่าเราทำให้มันสำเร็จได้นอกจากลิเกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ทันแต่พี่มั่นใจว่าท่านดูอยู่เอาจริงๆคุณพ่อรู้กันนะแม่ค่ะสมมุติถ้าท่านรับฟังได้ตอนนี้แม่อยากบอกอะไรพ่ออยากบอกว่าคิดถึงทุกลมหายใจเป็นอะไรที่แล้วก็สัญญาว่าจะอยู่ดูแลลูกทุกวันนี้แม่ก็ยังนึกว่าพ่อเขาอยู่กับแม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บนเวทีลิเกหรือว่าที่บ้านเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เรารับรู้ได้อะว่าเขายังไม่ได้จากเราไปไหนเพราะยังเขาจะเป็นคนห่วงหลานตัวน้อยจะอยู่คุกคีด้วยกันตลอดเพราะปัจจุบันสองคนมีทำงานก็อยู่กันสองคนตายายมันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงแม่จะอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวแล้วโรคซึมเศร้ามันจะเข้าใจไหมเข้ามาหาก็ได้มีหลานบ้างไปกับลูกอะไรก็อย่างน้อยยังมีคนที่ทำมายิ้มได้แม่ไอ้อย่างนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ให้น้ำเพชรเนี่ยพักไปสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอทั้งคู่นี้ตอนท้ายรายการช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องนี้เพราะพี่เห็นแบงค์อยู่เนี่ยพี่เห็นสร้อยของแบงค์เนี่ยสวยแต่สิ่งที่พี่รู้มองว่าข้างในสร้อยเนี้ยคือเป็นฟันกรามของคุณพ่อหลายคนชอบแต่ก็มีดราม่าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นึงมาคุยกันเรื่องนี้ที่คุยแซ่บโชว์ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้เวลากลางสัปดาห์พวกเราที่คุยแซ่บโชว์นะครับอย่างที่พี่เคพูดไปแล้วว่าแบงค์เองเนี่ยได้เก็บเหมือนตามข่าวด้วยเนาะว่าฟันกรามคุณพ่อไว้แล้วเห็นบอกว่าเก็บอยู่ที่คอเลยครับออกแบบมาสำหรับใส่ฟันกรามคุณพ่อใช่ครับแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าโจมตีกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเก็บฟันกรามต้องเป็นประเด็นด้วยอ่ะแบงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับแบงเองเนี่ยที่เหตุผลของแบงค์ในการที่แบงค์เอาฟันกรามของคุณพ่อมาห้อยคอนะครับคือวันที่เผาเนี่ยเราอธิษฐานขอคุณพ่อว่าถ้าพ่อทิ้งฟันไว้ให้อะไรเงี้ยก็ขอให้เจอนะวันที่แบงค์มาเก็บกระดูกและบังเอิญว่าแบงค์เจอแล้วอันนี้แบงค์เจอเองเป็นฟันกรามเป็นซี่ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้ทั้งหมดคุณพ่อทิ้งไว้ให้5ซี่ครับใช่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้พี่ไม่รู้อันนี้ผิดอันนี้ผิดป่ะอันนี้หนึ่งเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนเป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะจริงๆเราก็น่าจะปล่อยให้แบบเผาทุกอย่างแล้วก็ไปให้หมดเหมือนไปดึงเขาเอาไว้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบางคนจะคิดว่าทำให้คุณพ่อห่วงเก็ตไหมยังมีเขาอยู่ทำไมเขาห่วงเขาไม่สามารถไปไหนได้สำหรับแบงค์แบงค์คิดยังไงอยากบอกอะไรกับคนที่คิดแบบนี้คือในมุมของแบงค์นะคะแบงค์เชื่อว่าที่คุณพ่อทิ้งฟันกรามไม่ให้แบงค์ถือว่าเป็นคำอวยพรที่คุณพ่อทิ้งไว้เพราะฟันกรามเนี่ยเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดก็หมายความว่าคุณพ่ออาจจะอวยพรให้เราเป็นผู้นำครอบครัวที่มั่นคงที่สุดครับแบงก์ก็เลยนำมาห้อยคอไว้ทั้งหมดทิ้งไว้5ซี่ครับ5ซี่ครับแล้วของแบงก์เก็บเอาไว้ของแบงก์แล้วก็มีของคุณแม่พี่สาวแล้วก็หลานชายอีก2คนครับก็ครบพอดีครบเลยคือแปลกมากครับและทิ้งไว้แค่5ซี่จริงๆโอ้แปลกไหมล่ะแปลกก็คนในบ้านมีอยู่5คนก็ทิ้งไว้5ซี่เลยซึ่งบางคนเอาจริงบางคนมองว่าผิดแต่พี่ก็เก็บบางส่วนของพ่อไว้อยู่ก็มันเหมือนเก็บอัฐิมั้ยอ่ะก็เขาพ่อเราอ่ะผิดตรงไหนอ่ะแต่ก็ยังว่าแหละน้องเป็นคนดังนะแล้วก็อาจจะเป็นมาทางสายลิเกคนก็อาจจะมองไปถึงจารีตประเพณีหรืออะไรต่างๆที่ความเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแม่แต่พี่ต้องบอกนะตอนที่มาสัมภาษณ์พี่ยังไม่เคยเจอแม่พี่คิดว่าโอ้ทำไมเด็กคนนี้มันหล่อจังวะจริงแล้วตอนนี้รู้แล้วว่าอ๋อที่หน้าตาคือความสามารถไม่ต้องห่วงเขาเก่งอยู่แล้วแหละแต่หน้าตาดีอย่างเงี้ยเอางี้ถามจริงส่วนหนึ่งได้มาจากแม่ป่ะเพราะแม่ยังสวยอยู่เลยอ่ะแม่ครับคุณแม่เห็นอย่างนี้61แล้วนะครับจริงดิ61แล้วครับดูแข็งแรงมากอ่ะผิวเขายังดีอยู่เลยอ่ะใช่ครับแต่จริงๆแบงค์เองที่ตามข่าวหรือตามงานแบงค์เองก็เป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าเนี๊ยบพอสมควรในเรื่องการดูแลตัวเองการแต่งตัวแต่การดูแลตัวเองมันต้องมีเวลาในการนอนไงแต่ถ้าพี่จำได้อ่ะเราเล่นลิเกถึงดึกป่ะแบงค์เริ่มแสดงลิเกตั้งแต่ตั้งคณะตอน7ขวบนะครับแล้วก็ลิเกจะเลิกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับก็นี่ไงแล้วก็ลาแฟนคลับอีก 1-2 ชั่วโมงกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณตีสามตีสี่แล้วทำยังไงให้ผิวหน้าตอนนี้ให้ผิวตัวเองดูดีขนาดนี้ในเมื่อเรานอนเอาอย่างพี่ว่านะเร็วสุดคือตีสี่ใช่ไหมแทบจะทุกคืนเลยป่ะ
ดูแลตัวยังไงอ่ะคือแบงค์มีแบบอย่างที่ดีคือคุณแม่ในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเนี่ยแบงค์ยกความดีความชอบให้คุณแม่นะครับคือแบงค์ถึงแบบว่าต้องดูแลตัวเองตามไปด้วยประเด็นคือคุณแม่เนี่ยใช้แป้งบาบาร่ามานานมากคือชอบมากจนแบบว่าไม่ใช้ของยี่ห้ออื่นเลยครับแล้วก็จนบาบาร่าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นบาบาร่าไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมคุณแม่ก็ลองใช้ได้ใช้และด้วยความที่เป็นแฟนคลับของบาบาร่าตัวจริงก็เลยแนะนำให้แบงค์เนี่ยได้มารู้จักกับบาบาร่าไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมอ๋อพอแม่ใช้แล้วลูกใช้ด้วยใช่ครับแต่ลูกใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ครับเนี่ยแบงค์ใช้เป็นอันที่แบงค์ชอบคือตัวไหนอ่ะเป็นตัวนี้เลยครับบาบาร่าไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมครับที่แบงค์ชอบเนี่ยเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยทาง่ายและซึมเร็วมากๆคือแบงค์เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแห้งเพราะแบงค์แต่งหน้าทุกวันครับแบงค์แต่งหน้าทุกวันแล้วแบบเราไม่ดูแลไม่ได้อ่ะครับเนี่ยครับบาบาร่าไม่หนิงบาบาร่าพี่จำได้คือตัวนี้เขาดังมาจากการที่เขาขายแป้งช่วงแรกๆดังมากพี่จำที่จำชื่อเนี่ยบาบาร่าก็เลยคิดว่าทำไมชื่อบาบาร่าว่าอ๋อเป็นตัวนี้เดี๋ยวก่อนแล้วนี่คืออะไรซอฟต์ครีมเหรอเป็นซอฟต์ครีมครับมันเหมือนบอกว่าเป็นอะไรนะไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมครับมันเอาไว้ทาตอนไหนที่แบงค์ใช้นะครับแบงค์ใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยครับและที่สำคัญเลยก่อนแบงค์แต่งหน้าแบงค์ก็ทาอีกรอบนึงคืออาบน้ำเสร็จปั๊บล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดตัวแห้งลงหนึ่งครั้งก่อนนอนอาบน้ำเช็ดตัวแห้งลงหนึ่งครั้งมันสามารถเป็น sleeping mask ได้ด้วยคือติดมากและก่อนแต่งหน้าแบงค์ก็ใช้เท่ากับว่าวันหนึ่งแบงค์ทาสามรอบก็คือสามารถก่อนนอนคือสามารถพกทิ้งไว้ได้เลยครับใช่ไหมให้มันหนาๆหน่อยแล้วก็หลับไปเลยคือปัญหาผิวหน้าแบงค์แบงค์เป็นคนผิวแห้งครับผิวแห้งแต่งหน้าทุกวันแบงค์ก็เลยทาตัวเนี้ยเช้าแล้วก็ก่อนนอนและก่อนแต่งหน้าแบงค์ก็ทาอีกรอบนึงเพราะช่วยใหเครื่องสำอางเนี่ยติดหน้าง่ายขึ้นด้วยใช่ครับแล้วสมมุติถ้าเกิดคนอายุอย่างพี่ใช้อ่ะน่าจะได้ดีเท่าครึ่งหนึ่งของแบงค์ไหมดีครับเพราะว่าที่ดีเนี่ยดีเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ครับเขาทำแบบเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยเฉพาะตัวเลยของทางบาบาร่านะครับเดี๋ยวก่อนต้องแสดงว่าตัวที่แบงค์ถืออยู่เนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะแบงค์คนใช้ครับผู้หญิงเหมาะไหมผู้หญิงก็เหมาะครับเหมาะใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณแม่แบงค์ใช้มาก่อนและก็มาแนะนำให้แบงค์ใช้ต่อเป็นบอกครอบครัวนี้ใช้กันจนได้รับเป็นพรีเซนเตอร์เพราะเขารู้ว่าเราใช้จริงใช่ครับด้วยความที่แบบว่าคุณแม่ก็ใช้ทั้งแป้งแล้วก็ใช้ทั้งครีมของบาบาร่าครับทางเจ้าของบาบาร่าก็เลยแบบติดต่อให้แบงค์เป็นพรีเซนเตอร์เขารู้เขาอะไรติดต่อเราเป็นคนก็สองเด้งเลยดิใช่ครับพี่ก็อยากลองใช้บ้างจังเลยพี่ให้น้องเขาเปิดทางให้น้องเขาด้วยความที่ว่าตอนนี้แบงค์เป็นพรีเซนเตอร์นะครับแบงค์ก็เลยขอโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับรายการคุยแซ่บโชว์โดยเฉพาะเอาให้ทั้งไปทั้งแม่ยกเอาทั้งแฟนคลับของคุณแล้วก็แฟนรายการคุยแซ่บโชว์หน่อยขอดีที่สุดนะแล้วขอกระปุกนึงไว้พี่ด้วยเชิญโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะรายการคุยแซ่บโชว์วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดบาบาร่าไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมนะครับคุณจะได้รับไปเลย1กระปุกปกติราคา 1,290 บาทนะครับแต่วันนี้จัดโปรนะครับ2กระปุกจ่ายเพียง 1,990 บาทคุณจะไม่ได้ไปเพียงแค่ไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีม2กระปุกนะครับคุณจะได้รับแป้งนะครับ UV Two Way Powder Cake ไซส์ใหญ่นะครับไปอีก2ชิ้นเบอร์1 1ตลับเบอร์2 1ตลับนะครับทั้งหมดเนี่ยที่พูดมานะครับมูลค่าทั้งหมด 5,140 บาทแต่วันนี้รับไปเลย4ชิ้นในราคา 1,990 บาทเท่านั้นครับกดลงทะเบียนสั่งซื้อได้ที่ดอกจัน764ดอกจัน4287ดอกจัน87สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฟรีนะครับรอรับสายจากบาบาร่าเลยนะครับจะมีเบอร์ลงท้ายด้วย8888ติดต่อกลับนะครับเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็ทำตามระบบแนะนำได้เลยครับโอ้เอางี้สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้เอาอย่างงี้ถ้าเกิดเอาจริงนะถ้าเป็นแม่ยกต่างๆเป็นแฟนคลับนะเขารู้สึกว่าอู้แบงค์ผิวดีว่ะวันนึงอยากผิวดีแบบนี้บ้างก็นี่เลยนี่แหละครับไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมจากบาบาร่านี่แหละครับนี่คือเคล็ดลับความหล่อของแบงค์สอนรามน้ำเพชรครับเพราะว่าแฟนคลับทุกคนถามตลอดครับพี่แบงค์ดูแลตัวเองยังไงเวลาแบงค์ไลฟ์นะครับเพราะว่าเห็นอยู่ว่าแบงค์แต่งหน้าทุกวันและแต่งหน้าลิเกครับแต่งหน้าหนามากๆไม่ได้แต่งบางๆนี่นะครับแบงค์แต่งหน้าวันนี้นะผิวคือแบบดูดีมากก็เนี่ยพี่อยากจะวิ่งไปขโมยมาหนึ่งกระปุกแล้วนั่นเองไม่แต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือจริงๆบาบาร่าเองเขาดังมาจากแป้งใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นมาให้ทั้งตัวครีมไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมแล้วก็แป้งมาให้2สีเบอร์1แล้วก็เบอร์2ด้วยเบอร์1เบอร์2ต่างกันยังไงอ่ะเบอร์1เบอร์2ก็จะอยู่ที่ผิวครับผิวแต่ละคนเราจะมีแบบว่าเฉดผิวที่แบบแตกต่างกันไปแล้วของพี่นี่เบอร์อะไรของพี่ BK เหรอครับน่าจะต้องเป็นเบอร์สองเกียดแกว่าแล้วว่าพี่เคนจะบอกว่า
เรื่องแป้งเบอร์1เบอร์2อ่ะต้องบอกคุณผู้ชมนี้ว่าอย่าไปสนใจว่าฉันจะต้องใช้แต่เบอร์2หรือเบอร์1เพราะว่าคนที่เขาเป็นดารานักแสดงไม่ใช้แป้งเบอร์เดียวเขาจะใช้แป้ง2เบอร์พี่ไม่เคยรู้ใช่ป่ะว่าเวลาช่างแต่งหน้าแต่งหน้าพี่เขาใช้แป้ง2เบอร์คือถ้าผิวพี่ใช้เบอร์2ใช่ป่ะพี่เอาเบอร์1ที่ขาวกว่ามาทำเป็นไฮไลท์แต่ถ้าคุณใช้เบอร์1คุณก็เอาสีที่เข้มกว่ามาทำเป็นเชดดิ้งหน้ามันถึงจะมีมิติดังนั้นการที่จะใช้แป้ง2เบอร์จะทำให้หน้าสวยกว่าการใช้แป้งเบอร์เดียวโอ้โหแต่งหน้ามา22ปีไม่เคยรู้จนหนิงมาที่บ้านมันคือทำไมเขาถึงจัดมาให้อย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช้ได้จริงใช่เพราะมันก็ต้องใช้ทั้ง2เบอร์เพื่อความมีมิติของหน้าไงเอาถ้างั้นแบงค์ย้ำอีกทีนึงนะแฟนคลับคุณดูอยู่ทั้งประเทศเลยนะขอโปรโมชั่นพิเศษที่สุดให้คุยแซ่บโชว์ย้ำเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับสำหรับแม่ๆนะครับของแบงค์นะครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการคุยแซ่บโชว์วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับบาบาร่าวิตามินซอฟต์ครีม1กระปุกปกติราคา1290บาทนะครับแต่วันนี้จัดโปร2กระปุกจ่ายเพียง 1,990 บาทนะครับเท่านี้ยังไม่พอคุณจะได้รับแป้ง UV Two Way Powder Cake ไซส์ใหญ่ไปเลยอีก2ตลับนะครับเบอร์1และเบอร์2อย่างละ1ตลับทั้งหมดนี้มูลค่า 5,140 บาทแต่วันนี้รับไปเลย4ชิ้นนะครับในราคา 1,990 บาทเท่านั้นกดลงทะเบียนสั่งซื้อได้ที่ดอกจัน764ดอกจัน4287ดอกจัน87สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฟรีนะครับรอรับสายจากบาบาร่าเลยหรือว่าสแกนที่ QR code นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอพอสแกน QR code เสร็จก็กดทักสติ๊กเกอร์ไปเลยนะคะระบบอัตโนมัติเนี่ยจะติดต่อง่ายมากๆจริงแล้วโปรโมชั่นนี้วันนี้นำมาให้แค่คุยแซ่บโชว์วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะทั้งหมดราคา 1,990 บาทเดี๋ยวเบอร์ลงท้ายก็คือ8888ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่โทรมาไม่ตกใจอันนี้คือโทรมาจากบาบาร่าจริงๆนะย้ำอีกทีนะครับดอกจัน764ดอกจัน4287ดอกจัน87สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกด้วยกันนะเบอร์ที่ต่อกลับมาเนี่ยคือลงท้ายด้วย8888ไม่ได้โกงคุณไม่ได้จะมาโกงเงินคุณโทรมาจากบาบาร่าติดต่อกลับเป็นระบบอัตโนมัติด้วยขอแบงค์ย้ำโปรโมชั่นอีกสักรอบนึงค่ะครับโปรโมชั่นวันนี้นะคะปกติแล้วทีม1กระปุกนะครับในราคา 1,290 บาทนะครับแต่วันนี้จัดโปรนะครับ2กระปุกจ่ายเพียง 1,990 บาทแล้วคุณจะได้รับแป้ง UV Two Way Powder Cake ไซส์ใหญ่ไปอีก2เบอร์นะครับเบอร์อย่างละ1ตลับครับทั้งหมดนี้นะครับตลับเบอร์2อีก1ตลับนะคะหรือว่าติดตามนะคะข้อมูลของบาบาร่าได้ทาง Facebook ของบาบาร่าด้วยนะคะขึ้นอยู่ไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะหรือว่าสแกน QR code ตอนนี้ได้เลยดอกจัน764ดอกจัน4287ดอกจัน87สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเขาติดต่อกลับมาด้วยเบอร์888ลงท้ายนั่นคือบาบาร่านั่นเองแต่ว่าย้ำนะครับรีบเลยนะคะเพราะว่า40ท่านแรกเท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันเดี๋ยวให้แบงค์พักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับพี่น้ำเพชรแล้วคุณแม่ว่าอนาคตของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อขาดเสาหลักไปสักครู่เดียวที่คุยแซ่บโชว์ค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเสาหลักของบ้านครอบครัวของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเนี่ยถึงแม้จะไม่อยู่แล้วแต่ผมมั่นใจว่า3คนนี้เอาอยู่แน่นอนแม่สุดท้ายแม่อยากจะฝากอะไรกับแฟนรายการให้กับแฟนคลับของเราทุกคนเชิญเลยครับตอนนี้ก็ขอฝากนะคะถ้าหากว่าจะติดต่อผลงานการแสดงทีมงานสอนรามน้ำเพชรก็ติดต่อได้นะคะดูทาง Facebook นะคะดวงแก้วลูกท่าเรือนะคะก็จะเช็คตารางงานคืองานมีไปถึงปี67แล้วค่ะแต่ว่ายังรับได้นะคะคือว่ายังไม่ได้เต็มทั้งปีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มีสอบถามได้เพราะงานมันมีเปลี่ยนแปลงได้ได้เลยแม่สามารถติดตามไลฟ์นะครับชมการแสดงได้ทุกคืนที่เพจแบงค์สอนได้ครับเอาอย่างนี้มารายการของเราแล้วจะได้จำแล้วว่าเคยเจอพี่พีเคพี่หนิงของฝากเล็กๆนะครับจากสุดาพรินติ้งแม่ครับดอกไม้สวยจากกิฟต์ฟลาวเวอร์แม่ขอบคุณมากนะสู้ๆนะแม่สู้ๆแม่ขอบคุณมากนะจ๊ะเอานั่นรูปใหญ่นี่ทั้งหมดเลยมีครบให้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณทั้งพี่สาวทั้งน้องชายด้วยนะครับแล้วขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับพรุ่งนี้มาซับกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดซับสไครบ์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ